สวัสดีครับสวัสดีค่ะ Hi guys ลุงกับป้าแบ็คแพครอบโลกค่ะ Backpacking with Uncle and Auntie ยินดีต้อนรับสู่บูโรบูโรค่ะเซลามาดาตังบูโรบูโรตรงนี้เป็นลานจอดรถค่ะที่จะเข้าบูโรบูโรค่ะจากทางเข้าที่ตรงป้ายินดีต้อนรับตรงนั้นกิโลเมตรที่38ตรงนี้กิโลเมตรที่39ค่ะเกิดParking lot for car and motorcycle to go into Borobudur. From the sign of welcome to Borobudur to here is 1 kilometer. ไม่แต่ยังไม่ทราบว่าตัวบูโรบูโรอยู่ตรงไหน40กิโลเมตรพอดีค่ะ This is the sign to Borobudur, but we don't know where exactly.From city center to here is 40 kilometers. เราจอดรถไว้ตรงนี้ค่ะฝากรถถ้าฝากรถ 5,000 นะคะแต่ว่าเขายังไม่มีเงินทอง13บาทนะ Now we are going to buy ticket for admission fee to Borobudur. And there are a lot of people here today because it's Sunday. ตรงนี้เป็นแผนผังที่จะเข้าสู่ตัวบูโรพุทโธค่ะตัวบูโรพุทโธจะอยู่ตรงกลางแล้วก็ห้อมล้อมไปด้วยพิพิธภัณฑ์2พิพิธภัณฑ์ค่ะที่จะมีที่ที่เป็นลานสำหรับให้ขี่ช้างด้วยแล้วก็มีรถบริการด้านหน้าก็บริการอยู่จากตรงนี้ไปประมาณ50 เมตรThis is a map to Borobudur. There are 3 museums, huh? And the heritage, the world heritage, Borobudur. You can take แล้วก็ตรงนั้นมีเหมือนเป็นคณะลิเกเล่นอยู่ตรงนั้นด้วยค่ะเสียงลิเกตอนแรกเราคิดว่าลิเกนี่เป็นเราคิดทํานองขึ้นมาเองที่จริงทํานองของเขานี่เลยค่ะลิเกแบบนี้แต่ว่าเราใส่แค่ภาษาเราเข้าไปเท่านั้นเองลิเกแล้วก็เมื่อกี้นี้ไปซื้อตั๋วค่ะคนละ 280,000 ค่ะเป็นไทยเป็นคิดเป็นเงินไทย700เกือบ800บาทอะค่ะแล้วก็มีที่ซื้อตั๋วสำหรับนั่งรถบริการค่ะ 7,500 ประมาณ 7,500 รูเปียเป็น mission fee to Borobudur it's for international is 280,000 per person and if you would like to take a car around here you have to pay 7,500รูเปียตรงนู้นมีที่สำหรับให้ขี่ช้างค่ะราคาเท่าไหร่ก็ไม่ทราบค่ะ Elephant Back Service Around